และขออนุญ,ญาตนะพูดถึงเรื่องส่งท้ายปีเนี่ยเมื่อวานเซนทันอันนี้เป็นข่าวนะมีการประกาศจัดลักษณะเป็นงานเค้าดาวซึ่งช่องสามเราจะถ่ายทอดสดนะท,ที่เซนทันเวอร์วันน้องไบรท์ารากฏว่าท่านผู้ชมที่เคารพรักลงทุน500ล้านสำหรับการจัดงานเค้าดาวปีนี้นะจะบอกให้500ล้านเน่ยท่านผู้ชมเห็นว่าเอาเรนมาด้ยนะ เรนไม่ได้เอาฝนมาซุ่มฉ่ำไม่ใช่ศิลปินเกาหลีน้องไรนี่บอกกล่าวท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วก็จะมีลักษณะการจัดใหญ่ทุ่มทุนถึง500ล้านเรียกว่าพอฟื้นจากโควิดจะมีงานใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เตรียมการกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าสองปีที่แล้วเนี่ยจัดทางออนไลน์แต่ปีนี้โควิดคล,คลี่คลายค่ะดังนั้นจะเป็นการกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่มอบความสุขให้คนไทยนะคะโอ้โหท่านผู้ชมดูเถอะ ใช้งบ500ล้านคืนวันที่31ธันวาคมเซ็นทันเวิร์แบังกอกเขาดาว2023หน้าลานเซ็นทันเวิร์กับ7สาขาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายไฮไลท์เนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์ศิลปินระดับโลกรค t u t u r n o p o p King ปคิ n รและยังมีมันอลิมิเต็ดกับศิลปินติดท็อปชาร์ตมากมายที่สำคัญถ้าผู้ชมฮะยังมีเทศกาลดนตรี10วัน10คืน ยี่สิบถึงสามธันวาคมนะนี่แปลว่าภาคเศรษฐกิจเขามีความหวังมากๆก,กับเศรษฐกิจตอนนี้ใช่ไหมค่ะเราเห็นภาพแบบนี้บรรยากาศของปีใหม่ขณะ